ศจรรย์ที่ชาวอิสราเอลไม่ลืมเลือนได้เลยหลังจากที่โมเสสไปหาพระเจ้าฟาโรห์และบอกถึงพระประสงค์ของพระเจ้าว่าพระองค์ต้องการให้ชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์แต่พระเจ้าฟาโรห์ไม่ยอมปลดปล่อยชาวยิวให้เป็นอิสระเพราะเป็นการเสียผลประโยชน์ที่อียิปต์ได้รับมาเป็นเวลายาวนานพระเจ้าจึงทำอัศจรรย์ผ่านโมเสส10ประการตอนแรกพระเจ้าฟาโรห์ใจแข็งมากแต่ในที่สุดเมื่อสูญเสียลูกชายหัวปีชาวอียิปต์พระองค์จึงขับไล่ชาวยิวออกจากอียิปต์อย่างฉับพลันพวกเขาจึงไม่มีเวลาเตรียมเสบียงสำหรับการเดินทางสำหรับทั้งคนและสัตว์เมื่อพระเจ้านำชาวอิสราเอลซึ่งมีผู้ชายประมาณ 600,000 คนไม่นับผู้หญิงและเด็กออกจากอียิปต์ซึ่งเป็นดินแดนที่พวกเขาอาศัยแล้วเป็นเวลานาน430ปีวันนั้นพระคัมภีร์บันทึกว่าพระเจ้าตื่นเฝ้าเพื่อนำพวกเขาออกจากประเทศอียิปต์ส่วนชาวอิสราเอลเองก็ตื่นเฝ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าสำหรับจากเหตุการณ์อันระทึกนี้พระคัมภีร์สอนเราให้มองดูอัศจรรย์ในวันนี้ว่าพระเจ้าทรงคุมสถานการณ์ทั้งหมดและถ้าเรามามองดูย้อนหลังดูเหตุการณ์ต่างๆที่พระเจ้ากระทำต่อเราเราก็สรุปว่าพระเจ้ายังทรงสันผานุภาพเช่นเดิมขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรนิรันดรนิรันดรพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์